รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นหมู่บ้านพีหน้าที่เป็น traditional village นะครับนี่ครับอยู่กันแบบนี้นะครับมีครัวให้ด้วยครับสวยงามครับอันนี้น่าจะเป็นบ้านดั้งเดิมพักหลังไหนดีครับให้เขาเลือกดูจะได้บ้านที่ทำกับข้าวได้ด้วยนะก็ถ่ายไปในครัวได้ด้วยนะครับก็ใกล้ช่วงเย็นเขาเริ่มจะก่อไฟกันแล้วมั้งน่าจะเป็นข้าวใช่ไหมน่าจะเป็นข้าวน่าจะเป็นเงินน่าจะเปียน่าจะเป็นข้าวก็บอกว่ามาจากประเทศไทยเขาก็ดีใจนะครับถ้าเกิดพักเนี่ยเขาก็จะให้พักหลังที่เขากำหนดไว้ให้เพราะว่าเขาจะจ่ายรายได้ให้แต่ละหลังนะครับเป็นบ้านที่คนมาเที่ยวกันเยอะแน่เพราะว่ามีของที่ลึกเป็นผ้าพันคอขายด้วยนะครับโอเคว้าวครับนี่คือบ้านที่ผมจะต้องนอนคืนนี้ครับI sleep here Yes you sleep here คืนนี้นอนตรงนี้ครับ So they can ตอนนี้ผมได้ที่พักที่ดีหน้าเฮาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ที่เนี่ยทุกบ้านเนี่ยเขาจะเปิดรับเป็นโฮมสเตย์นะครับเราก็ติดต่อว่าเราต้องการพักที่นี่เขาจะสลับสับเปลี่ยนกันไปครับบ้านหลังนี้ถ้าเกิดว่าครั้งที่แล้วมีคนมาพักแล้วก็จะสลับไปอีกหลังนึงไปเรื่อยๆครับเป็นรูปแบบนะครับการที่เรามาพักที่บ้านเนี่ยเราจะข้ามไปเข็นในครัวเขาข้ามไม่ได้นะครับเราจะข้ามไปเราจะต้องเสียค่าเสียผีเป็นค่าเสียผีเป็นไก่ติดตัวเขาก็จะทำไก่มาแล้ววันนี้จะมีพิธีการเลี้ยงผีนะครับก็จะเป็นการอวยพรให้เราเดินทางกลับไปประเทศไทยอย่างมีความสุขด้วยแล้วก็เป็นไหว้บรรพบุรุษด้วยเฉพาะคนในหมู่ในบ้านหลังนี้ครับที่มีอยู่6 คนก็จะเข้ามาร่วมในงานเขาจะเชิญเพื่อนร่วมบ้านมาหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับผมจะพักที่นี่1 คืนที่นี่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะฮะแต่บางจุดที่ขึ้นไปสูงอาจจะมีผมอาจจะได้ส่งสัญญาณกลับไปบอกทางประเทศไทยว่าผมพักอยู่ที่บ้านชนเผ่าโบราณอายุ950 ปีได้เรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้เพื่อมาถึงนะครับเขาก็ให้เรานอนบนด้านกลางของหมู่บ้านแล้วเขาก็จะเลี้ยงกาแฟหรือชาแล้วแต่ที่นี่มีคนอยู่ทั้งหมด300 คนฮะทั้งหมู่บ้านนะครับ300 คนแล้วก็มีบ้านทั้งหมด33 หลังที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้รัฐบาลเขาอนุรักษ์ไว้มีแค่2 แห่งที่อินโดนีเซียก็น่าจะเป็น2 แห่งในโลกเท่านั้นนะที่เป็นบ้านแบบนี้นะครับ
ก็คือที่นี่แล้วก็ที่บีน่าเฮาส์เนี่ยแล้วก็อีกที่เดียวที่ผมดูเมื่อสักครู่นี้มีแค่2แห่งเท่านั้นนะก็นี่เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับหลังจากนี้ไปผมก็จะเดินเก็บบรรยากาศแล้วก็คืนนี้ก็คงให้ดูบรรยากาศอาหารท้องถิ่นของชาวบาเดวาที่หมู่บ้านโบราณ950ปีแห่งนี้ว่าเขากินอะไรกันนะครับโอเคครับนี่ดูบรรยากาศรอบๆนี้ก็ได้ครับตอนนี้ฝนเริ่มตกกำลังรีบไปค่ะเรื่องดีๆที่พลอยทำดื่มน้ำแร่เพอร์ราสิงส่งโลกสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดการบินไทยรักคุณเท่าฟ้ารถยนต์กระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวนี้นะครับผมอยู่ที่ครัวของชาวบีน่าเป็นบีน่าเทดิชันแนลวิลเลจนะครับวันนี้เขาจะทำอาหารให้ผมกินนะคือว่าครัวเนี่ยเป็นพื้นที่ต้องห้ามนะครับตรงนี้จะมีบานประตูที่อยู่ตรงนี้นะครับเขาจะห้ามเราเข้าไปถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยคือการผิดผีนะครับผมก็จะไม่ได้เข้าไปนะครับมีขออนุญาตแล้วเขาบอกว่าผิดผีไก่ตัวนึงผมก็โอเคแล้วครับแต่ผมมองดูว่าเราก็ควรที่จะทำกติกาของเขานะครับผมก็เลยจะถ่ายอยู่ข้างนอกนี้นะครับนี่คือบ้านของชาวบ้านแล้วก็น่าจะเป็นยอดฟักแมวครับที่กำลังจะเตรียมอาหารสำหรับวันนี้ฮะ You have nasi nasi ก็ตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเข้ามากันในงานที่ผมเสียผีนะครับคือผมจะข้ามประตูไปที่ฝั่งครัวแล้วก็เสียผีเป็นไก่หนึ่งตัวแต่ในสุดผมรู้สึกผิดนะครับที่จะเข้าไปถ่ายคลิปในครัวของเขาแล้วก็เขาต้องมาเสียผีก็เลยไม่เข้าไปครับแต่ว่างานก็ยังคงมีอยู่ครับเป็นการสู่ขวัญสู่ขวัญขอเข้ามาไหว้วันพระผู้หลุดนะครับอีกสักครู่งานคงเริ่มต้นนึงครับตอนนี้รอแป๊บนึงครับเป็นวิธีการนะครับตอนนี้เขาอนุญาตให้เราเข้าไปในครัวนะครับเพื่อที่จะทำพิธีของหมอผีที่นี่ในการที่จะเชือดไก่นะครับผมขออนุญาตนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูวิธีการว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็คงจะต้องตัดบางขั้นตอนออกไปนะครับก็นี่ครับได้เข้ามานั่งข้างในนะครับ yes มาเตมานุเดียแต่คันฟุนุมิโอบูมุนุมุสิมอริกาตุทานาเดียคันมีบามามาเกอาจิเดียเดบากาปุโนตาทานาดาตาเดียกเดบากาเดียกสองงาซาเดียมาคาจิเดงโอโรกาปุเกโวโลเดียคโนกาเดียคปุโมโลเดียคันมีเดบามาเนอาเตบาราคันมีทีมังเนอาเตบิลาบูจากาซีมาคาอาจิเดียเดี๋ยวแล้วก็เอาเลือดไก่ครับแตะที่ตัวเราครับแตะตามบ้านนะครับนี่ครับแตะตามบ้านนี่ครับเขาแตะที่สร้างบ้านต่างๆนะครับเป็นพิธีกรรมนะครับเห็นประเพณีแล้วผมขนลุกเลยครับผมดูเขาป้ายมากี่รอบแล้วครับนี่ครับเขาเผาทั้งขนเลยครับประมาณ10นาทียังไม่เสร็จนะครับเราวิธีการทำไก่ที่นี่แปลกครับนั้นก็นำไก่มาฉีกครับให้เป็นรูปร่างนะเหมือนกับไก่มันนั่งอยู่โดยการแยกเครื่องในออกมาเลยครับก็เอาเครื่องในไก่มาทำพิธีทีนะครับเอาเฉพาะปีกออกไปเหลือเฉพาะขาไก่แล้วก็หัวไก่ครับทำดูว่ามีเม็ดมีอะไรอยู่ในกระเพาะยังไงบ้างครับ
ถ้าผีพอใจแล้วก็ถึงปล่อยให้ผ่านนะครับกำลังดูครับผ่านขั้นตอนตรงนั้นนะครับหมอผีก็อนุญาตให้นำไก่ไปสับเพื่อที่จะทำอาหารต่อไปได้ครับเป็นขั้นตอนต่อไปหมอผีเขาจะกินแล้วก็เราก็ต้องกินนี่คือของที่เราใช้ไหว้ผีนะครับผีเหย้าผีเรือนผีโบราณนะก็เสร็จพิธีน่าจะเสร็จพิธีครับกินข้าวนี่ครับเป็นพี่เจ้าของครับนะเด็กก็กินนะเด็กเขาอยู่ด้วยก็กินด้วยครับเด็กกินได้ทุกอย่างครับกินเยอะครับครับโอเคครับปากกินได้ทุกอย่างน้ำดื่มสิงเดินดินกินข้างทางเขาเตรียมทุกอย่างพร้อมอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเขาเอามะพร้าวถูกเก็บไว้ด้านบนตรงนี้นะครับด้านในลงก็เอาลงมาครับแล้วก็ผู้ชายมีหน้าที่ในการปอกมะพร้าวนะเพื่อที่จะแกงไก่เนี่ยครับผมสงสัยว่าอาหารพื้นเมืองที่ทำจากมะพร้าวคืออะไรรอชมเลยครับอันนี้น่าจะแปลกใหม่ครับถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยแกงเป็ดก็จะคั้นน้ำกะทินะครับแต่นี่เขาบอกว่าเขาจะเอามะพร้าวไปคั่วครับเป็นอาหารที่พิสดารอย่างหนึ่งเลยครับถ้าเกิดว่าใส่แกงมะพร้าวคั่วแบบนี้นะครับอ๋อนี่ครับเอาน้ำพริกนะครับที่เขาตำมาใส่ลงไปครับไปคั่วให้หอมซะก่อนนะครับเอามะพร้าวไปใส่ครับมะพร้าวสดๆนี่เลยครับโอ้เหลือเชื่อครับคั่วพริกแล้วมะพร้าวไปใส่อย่างนี้เลยครับแล้วไก่ล่ะใส่ขั้นตอนไหนยังไม่รู้ครับตอนนี้กลายเป็นมะพร้าวคั่วแบบนี้ครับเนี่ยก็นำไก่นะมาต้มก็คือแกงใส่มะพร้าวคั่วแล้วก็ตำพวกพริกหอมกระเทียมใส่ไปครับอีก5นาทีก็คงเสร็จนะขั้นตอนนี้ก็น้ำเดือดพอดีครับตักน้ำออกมาครับแล้วก็เอามะพร้าวคั่วครับคั่วที่ใส่พริกแล้วครับเข้าไปคลุกกับไก่ครับโอ้ครับสุดยอดจริงๆครับเป็นอะไรที่อาหารโบราณนะถือว่าเราอยู่ในหมู่บ้านโบราณอายุ950ปีที่นี่อยู่กันต่อเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินของเขาก็ดูแปลกประหลาดนะครับก็คงจะปรุงรสต่างๆนานาครับผมจะลองดูครับว่าอร่อยขนาดไหนครับไม่เคยกินครับไก่คั่วมะพร้าวคั่วครับคลุกข้าวไปครับชิมครับชาติแปลกใหม่อร่อยครับหอมแล้วก็อร่อยมากเหลือเชื่อครับอาหารโบราณ950ปีเยี่ยมปักอร่อยครับคนให้ทั่วคนให้ทั่วหน้าหัวทุกปลายและปีโมเมนต์ความซ่าของคุณเป็นแบบไหนทุกโมเมนต์น่าจดจำทุกหยดซ่าโซดาสิงระหว่างทางไปดูน้ำพุร้อนหรือฮอตสปริงนะครับตอนนี้เนี่ยเครื่องบินที่จะออกเดินทางไปที่ลาบุญบาโจออกตอน11โมงประมาณ 10:45 นะเขาจะเช็คอินตอน9โมงเพราะมีเวลาครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูน้ำพุร้อนในแบบฉบับของที่
บาจาวานะมันจะแตกต่างจากบ้านเราหรือเปล่าที่นี่เป็นเมืองที่มีภูเขาไฟด้านล่างมันมีความร้อนระอุอยู่น้ำพุร้อนจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็ผมก็เช่ารถจากสนามบินนะฮะประมาณชั่วโมงครึ่ง250 บาทก็แสนหนึ่งมาดูน้ำพุร้อนครับดูระหว่างทางไปก่อนนะครับก็ทำค่อนข้างใหญ่นะก็ผมมาตอนเช้าเนี่ยไม่ได้เขาไม่ได้เก็บตังค์อะไรนะครับเปิด7 โมงทำค่อนข้างดีครับน้ำพุร้อนในแบบของอินโดนีเซียร่มรื่นครับก็ที่ตอนนี้ยังไม่มีนักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่โอ้ตรงนี้เป็นบ่อเป็นเหมือนกับปากป่องภูเขาไฟนะครับน่าจะใช่นะโอ้น้ำพุร้อนเขาจ้าสุดวันนี้สวัสดีครับนี่ครับเห็นพร้อมกันครับปลานี่ครับมันผุดขึ้นมาอย่างนี้ครับมันต้องผุดขึ้นมาอย่างอลังการแบบนี้ครับภาพลงไปครับคล้ายๆกับเป็นปากของป่องภูเขาไฟนะฮะแล้วมันก็แน่นอนครับอุ่นร้อนก็เต็มๆครับนะเดินดูรอบๆนิดนึงครับเรามาตอนเช้าเนี่ยยังไม่มีนักท่องเที่ยวแต่ว่าช่วงที่เป็นช่วงที่หนาวเยอะๆฮะนักท่องเที่ยวน่าจะมาเยอะมากกว่านี้ตอนนี้มันยังเช้าอยู่ครับประมาณแค่8 โมงครึ่งไงครับสวยงามครับไม่มีที่ทำเป็นเล่นแช่เท้าแบบเมืองไทยนะออกจากโซนน้ำพุร้อนที่ผุดขึ้นมานะครับก็ผมจะดูว่ามันไหลไปทางไหนต่อนะครับเจ้าหน้าที่กำลังทำความสะอาดตอนเช้าอยู่ที่นี่ผ่านน้ำก็จะถูกไหลออกมาด้านนี้ครับมันผุดขึ้นมาเยอะนะฮะเยอะไม่ใช่น้อยเลยเดี๋ยวต้องดูครับว่าน้ำจะอุ่นขนาดไหนเขาเรียกว่าน้ำพุร้อนก็ต้องร้อนดูครับพร้อมๆกันเลยครับน้ำพุร้อนก็ควรจะร้อนใช่ไหมครับไม่ร้อนเท่าไหร่ครับน้ำพุอุ่นครับน้ำมันอุ่นๆ นี่ครับน้ำตกอุ่นนะสบายเลยครับกลายมาเป็นน้ำตกครับน้ำตกที่อยู่ที่น้ำพุร้อนอีกทีนึงก็สวยงามนะครับก็คือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านแถวๆนี้นะครับขับรถเที่ยวเล่นนะคนก็ปลูกข้าวคล้ายๆต้นข้าวไว้หน้าบ้านจะคลายกันนะครับคนที่นี่เป็นมิตรมากๆครับที่บาจาวาที่ผมชอบทักทายเขาก็จะให้ถ่ายรูปยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้โหนี่ครับเป็นวิวสวยไม่รู้ว่าเขาจะพาไปไหนต่อครับต่อจากตัวน้ำตกนี่ตากข้าวหน้าบ้านครับนี่ครับปลูกข้าวแล้วก็ตากข้าวนี่ข้าวโพดข้าวที่นี่เขาจะปลูกเป็นนาขั้นบันไดนะปลูกไว้กินนี่ครับนาขั้นบันไดแท้ๆนะครับนะครับเข้าไปทำไร่ทำนาครับมีกันเต็มบ้านโอเคนี่ครับเพื่อนเมืองครับฮัลโหลฮัลโหลอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่จะเห็นภูเขาไฟในช่วงที่ไม่มีฝนตกครับสวยงามครับโอเคเดี๋ยวดูเขาจะพาไปไหนต่อแล้วครับคือนาข้าวของชาวบ้านนะครับเขาก็ทำเสร็จก็จะมาตากข้าวแบบนี้ฮะผมก็แวะดูไปเรื่อยครับไม่มีอะไรก็เหมือนบ้านเราเหมือนกันนะบ้านผมบางบ่อก็เหมือนกันถ้า
ฮัลโหลนี่ครับเขาซักผ้ากันอยู่ริมน้ำครับมีเป็นระบบน้ำไหลมาแล้วก็ซักผ้าไม่ได้ทุบฮะเป็นวิถีชาวบ้านเขานะครับและนี่ก็เป็นร้านที่อยู่ข้างทางนะครับสังเกตว่าที่นี่มีแบบนี้เป็นที่รู้กันนะก็คือเกลือเขาจะถูกเก็บไปเป็นกระเช้าแบบนี้ฮะนี่เป็นฝักแมวครับเนื่องจากเมืองนี้เป็นเมืองแห่งปลานะครับอยู่ห่างทะเลแค่4กิโลก็จะมีปลาเค็มก็จะร้อยเป็นพวงๆแบบนี้ครับปลาเค็มนี่ขายเป็นพวงๆครับชาวบ้านก็เอาไปย่างกินอะไรกินผมชอบครับปลาอย่างนี้กินกับข้าวต้มอร่อยนี่ครับวิถีชาวบ้านเขาเป็นอย่างนี้นี่คล้ายๆปลาดาบนะเป็นพวงเหมือนกันนะครับปลาดาบผมเห็นอีกบ้านนึงก็มีเป็นปลาขายอุ้ยนี่จริงๆนะปลาดาบเห็นลูกตามันคล้ายๆปลาดาบปลายาวๆเหม็นปลาเค็มนิดหน่อยครับแล้วก็หน้าบ้านเขาปลูกข้าวโพดส่วนบ้านตรงข้างหน้าเนี่ยเห็นเขาปลูกเป็นข้าวครับผมก็เดินชมบ้านเรือนเข้าไปเรื่อยๆโฟโต้โฟโต้ปลูกอะไรอ่ะฮัลโหล Good morning Take a photo video From ThailandMr. Dam. Yeah. And it's rice? It's a party, mama. It's speaking here, mama. Three more. To here. ก็เกี่ยวข้าวครับไม่ต้องคุยภาษากันรู้เรื่องก็เกี่ยวก็คุยกันรู้เรื่องได้ปักตีข้าวแล้วก็เอามาเป็นเม็ดมากินเป็นนาซิครับภาษาผมจมูกจูมัตฮารีมัตฮารีจมูกอัมเบตุมบกแอนทัพพีนิลทัพพีแล้วก็ได้เป็นเม็ดข้าวมามาสักมาการโอเคไปบอกภาษีเล่นตามบ้านดูครับก็เป็นเขาโอเคครับยิ้มแย้มแจ่มใสดีมากฮัลโหลสมัตปากีไปยูโกเฟนิมามาเฟนิมามาเฟนินี่มากันซีรีมากันซีรีย่ามากันซีรีอ๋อกินใครๆกินหมากอะไรเงี้ยนะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับก็นี่คือบรรยากาศสบายๆของชาวบ้านคือที่นี่เป็นมิตรฮะถ้าท่านมาที่บาจาวาแล้วก็เดินเล่นตามหมู่บ้านต่างๆก็เห็นวิถีชีวิตของเขาก็เป็นอีกรูปแบบของผมที่ผมชอบนะครับถ้าเกิดว่ามาเที่ยวแบบนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับก็คงจะต้องขออำลาบรรยากาศโลคอลเป็นชาวบ้านของบาจาวาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายนี่เป็นI'm gonna make you mine.